กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบน่ารักทุกท่านกับพวกผมทาเคชิในนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในบิวต์วิดีโอที่มีชื่อเล่นว่าอีโลนะครับผมเป็นชื่อเล่นที่ผมตั้งขึ้นมานั่นก็คือในส่วนของ Electronic Ballistic Shield Build นั่นเองนะครับผมโดยเบสของชุดนี้คือเป็น Sentry's Call Classify 6ชิ้นนะครับผมอาจจะค่อนข้างคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วสำหรับ Electronic Ballistic Shield แล้วก็ใส่กับชุด Sentry's นะครับผมในแพทช์ก่อนๆที่ผ่านมาซึ่งมันก็ได้มีการล้มเลิกลาจากกับเราไปเพราะในเรื่องของ damage output มันอาจจะไม่ได้สูงพอนะครับผมแต่ในแพท 1.7 ที่กำลังจะมานี้ผมมองเลยว่าการที่เรา build ชุดแบบนี้จะทำให้เราได้ damage output ที่ค่อนข้างดีนะครับหลังจากที่ได้มีการ test ใน PTS 1.7 week 3นี้นะครับผม time to kill ค่อนข้างสั้นมากเลยนะสั้นเรียกได้ว่าเกือบจะเท่ากับชุด striker 4ชิ้น nomad 2ชิ้นเลยนะครับผมและอย่างนึงในเรื่องของข้อดีของเจ้าตัว electronic shield แบบนี้นะครับผมเราสามารถนั่ง cover ทั้งที่Ballistic Shield ของเรายัง Active นะครับผมแล้วก็สามารถชัก Sniper Rifle ออกมาแล้วสามารถ Burst Damage ได้อย่างมหาศาลเลยนะครับสำหรับชุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เคยทำได้มาก่อนนะครับผมทุกอย่างนี้ก็ต้องให้ในเรื่องของ Contribution ไปที่ Developer นี่ก็ทำชุด Sentry's Call 6ชิ้นออกมาให้เรานะครับผมทำให้เราสามารถทำ Damage Output ออกมาได้เยอะขนาดนี้โดยที่เราเทสแตทของเราไปที่อิเล็กทรอนิกส์นอกจากการที่เราจะได้โล่ขึ้นมาเป็น defensive capabilities แล้วนะครับผมเรายังมี skill power ที่สูงซึ่งนั่นแปลว่าเราสามารถเป็น secondary support ได้นะครับผมโดยการที่เราอาจจะเปลี่ยนในส่วนของ first aid self heal ของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นเจ้าตัว healing station หรือว่าใช้เป็น seeker mine เพื่อจะ burst damage ออกไปได้อีกด้วยนะครับผมเป็นบิลที่ค่อนข้าง versatile มากๆเลยยังไงเรา transition เข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมแล้วครับอย่างแรกที่เราต้องมาดูกันเลยก็คือในส่วนของ stat แล้วก็ major minor attribute ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว classify sentry's call เพราะว่ายังไงก็ตามเกียร์เซตเราก็ต้องใส่ทั้งหมด6ชิ้นอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่มีทางเลือกเนาะยังไงเรา transition เข้าไปดูกันเลยครับเอาละครับอย่างแรกที่เราต้องมาดูกันเลยก็คือในส่วนของ stat หลัก3อย่างที่เรามีทั้ง firearm stamina แล้วก็ electronics นะครับผมในเกียร์เซตบิลแบบนี้นะครับผมจะใส่เป็น electronics 4ชิ้นแล้วก็ไฟอาร์ม1ชิ้นนะครับผมคอนฟิกเรชันแบบนี้จะเรียกว่าเป็นคอนฟิกเรชัน4อิเล็กทรอนิกส์1ไฟอาร์มนะครับผมตามเกียร์เซ็ตของเราเพราะในส่วนของ2ปืนมันให้มา3อย่างเลยนะครับผมโอเคยังไงเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มกันเลยครับผมแต่ไล่แต่ละชิ้นเลยนะครับผมว่าในส่วนของเมเจอร์และไมเนอร์แอทริบิวต์มีอะไรกันบ้างนะครับสิ่งถัดมาให้เรามาดูกันเลยก็คือในส่วนของเมเจอร์และไมเนอร์แอทริบิวต์ของแต่ละชิ้นที่เราใส่กันเลยนะครับผมอย่างแรกเลยเราไปเริ่มที่เสื้อครับผมในส่วนของเมเจอร์แอทริบิวต์ที่เราให้มาในเคสนี้นะครับผมเพราะว่าในส่วนของเสื้อเนี่ย major attribute เราไม่สามารถเลือกเป็น skill power ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือก2 basic stat ที่เราใช้กันเยอะที่สุดใน PvE นั่นคือ enemy armor damage แล้วก็ health นะครับผมในส่วนของ minor attribute มันก็ให้มาเป็น ammo capacity เลยก็ถือว่า perfect มากๆเลยนะครับถัดมาในส่วนของหน้ากากครับผมหน้ากากในส่วนของ major attribute ต้องเป็น skill power นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ minor attribute อันนี้ก็ต้องเป็น damage to elite เหมือนกันนะครับผมเพราะ2 อย่างนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับบิลนี้นะครับผมทำมาที่หัวเข่าครับผมหัวเข่าในส่วนของ major attribute เราก็เลือกที่จะใช้เป็น skill power นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ minor attribute ที่สำคัญที่สุดก็คงเป็น damage relief เหมือนเดิมนะครับผมในส่วนของกระเป๋าครับผม major attribute มันสามารถ recalibrate เป็น skill power ได้เราก็เลือกที่ต้องใส่เป็น skill power นะครับผมในส่วนของ minor attribute อันนี้ผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่สำหรับกระเป๋าเพราะในส่วนของเสื้อมันมี ammo capacity ไปแล้วถ้าเราต้องการ ammo capacity ใน minor attribute นะครับผมเราก็สามารถเอาได้เหมือนกันมันไม่จำเป็นต้องเป็น bleed resistant แบบนี้นะครับผมในส่วนของถุงมือน่าจะเป็นชิ้นเดียวที่เราสามารถเลือกในส่วนของ major attribute ตามใจชอบเราได้นิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่า setup ของ major attribute ในถุงมือ some classify อยากให้เป็น configuration คล้ายๆแบบนี้นะครับคือ1เลยคือ weapon damage นะครับผมอีก1เลยคือ skill haste นะครับและอันที่3เป็นอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับผมแต่ในเคสนี้ผมเลือกที่จะ recalibrate ส่วนของ major attribute เป็น pistol damage นะครับผมแล้วก็ได้เป็น skill haste อีกอันหนึ่งและ critical hit chance นะครับผมและแน่นอนนะครับผมในส่วนของซองปืน major attribute มันไม่มี skill power แต่มันก็มี skill haste ให้เรานะครับผมก็เลยทำการ recalibrate ใส่เป็น skill haste ในส่วนของ major attribute นะครับผมในซองปืนในส่วนของ gear mod นะครับที่ใส่อยู่ผมใส่เป็น electronics gear mod ทั้งตัวเลยนะครับผมแต่ในส่วนของ major attribute ของ mod แต่ละตัวผมใส่เป็น health ทั้งหมดเลยนะครับผมถามว่าทำไมต้องใส่เป็น health เพราะว่าในส่วนของโล่เราเองเนี่ยที่เราใช้ถึงแม้ว่ามันจะถึกแค่ไหนแต่อย่าลืมว่านี่คือแพท 1.7 ที่กำลังจะมานะครับผมแล้วก็ชุดฟันไลน์มันได้โดนเนิร์ฟไปเรียบร้อยแล้วเราไม่สามารถทำโล่ที่สามารถอยู่กับเราได้แค่อันเดียวแล้วสามารถวิ่งฝ่ามอนไปได้300ล้านตัวเหมือนเมื่อก่อนที่เราทำกันมานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันย่อมมีดาวไทม์อยู่แล้วนะครับผมและการที่มีเฮลท์อยู่ในเกียร์มอดแบบนี้นะครับมันจะช่วยเพิ่มความถึกให้เราโดยที่เราไม่ต้องเสียสแตทหลักไปที่สเตมินาเลยนะครับผมอย่างที่สร้างดีด้วยเพราะสเตมินาเนี่ยคอนเวิร์ตมาเป็น HP เป็นเลือดเราแล้วนะครับผมมันจะได้น้อยมากๆเลย
นะครับผมในส่วนของ performance mod ทั้งตัวเลยนะครับผมใส่เลือกใส่เป็นในส่วนของ ballistic shield health ทั้งหมดเลยเพื่อดึงให้โล่มันถึกขึ้นอีกนะครับผมเอาละครับและนั่นก็คือการสรุปในส่วนของบิลด์นี้ว่าสเตตหลักคืออะไร major minor attribute แต่ละอันคืออะไรนะครับผมสิ่งต่อมาให้เรามาดูกันเลยก็คือในส่วนของปืนที่เราจะใช้นะครับผมปืนกระบอกแรกที่เรามาดูกันเลยก็คือในส่วนของปืนพกครับผมปืนพกที่ผมเลือกใช้นี่เป็น X45 นะครับผมจริงๆแล้ว variation ของ first wave X45 ก็ได้นะครับผมสาเหตุที่ผมเลือกใช้ X45 เพราะมันเป็นปืนที่มี rate of fire ค่อนข้างสูงและปืนมันค่อนข้างนิ่งนะครับผมเวลาเรายิงรัวๆสามารถทำให้เรา burst damage ออกไปได้ค่อนข้างเร็วนะครับผมสิ่งที่มาเรามาดูกันเลยคือในส่วนของ talent ของปืนครับผม talent ของปืนที่เลือกผมเลือกใช้มาในวันนี้คือเป็น expert และ harmful สาเหตุจริงๆเลยคือผมต้องการที่จะ burst damage ออกไปให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะอย่าลืมว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำคือ damage นะครับผมการที่เลือดศัตรูเหลือแค่ 30% แล้วเราสามารถทำดาเมจเพิ่มขึ้นได้อีกเท่าตัวหนึ่งเลยเนี่ยเป็นทาเลนท์ที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับเก็บเอาไว้เลย expert นะครับผมทาเลนท์ที่2ที่ผมเลือกใช้คือทาเลนท์ harmful นะครับสาเหตุหลักๆที่ผมเลือกใช้ทาเลนท์ harmful เพราะผมต้องการที่จะลด DPS gap ระหว่างเวลาที่เรายิงและเวลาที่เรารีโหลดนะครับผมการที่เรามี harmful อย่างนี้เมื่อศัตรูติด debuff นะครับแล้วเรารีโหลดปืนอยู่ศัตรูก็ยังโดนดาเมจอยู่เรื่อยๆจาก harmful นะครับผมทำให้ค่าเฉลี่ยของ DPS เราออกมาดาเมจต่อวินะครับผมระหว่างที่เรารีโหลดเนี่ยสูงขึ้นจากเดิมที่ไม่มีหางฟูดาเมจของเราตอนที่เรารีโหลดอยู่คือ0นะครับผมแต่ตอนนี้มันจะมีค่าดาเมจขึ้นมาเรื่อยๆนะครับช่วย DPS ให้เราไปอีกเปราะหนึ่งนะครับผมซึ่งจริงๆสำหรับหางฟูเนี่ยมันยังมีทาเลนต์อื่นที่เอามาใส่แทนได้นะครับผมในส่วนของปืนพกตรงนี้ผมมีช้อยส์ที่เลือกคือ Destructive Responsive แล้วก็ Brutalนะครับผมเลือกได้เลยทั้ง3อันนี้รวมถึง harmful ด้วยอันไหนก็ได้เวิร์คทั้งหมดครับผมสำหรับเจ้าตัวปืนพกในเคสแบบนี้นะครับจริงทำไมถ้ามาดูกันเลยก็คือในส่วนของมอดปืนครับผมสำหรับ X45 กระบอกนี้นะครับผมอย่างแรกเลยที่เราต้องมาคุยกันถึงคือค่า3สเตตหลักที่สำคัญที่สุดสำหรับ X45 นะครับผมอย่างแรกเลยคือในส่วนของ accuracy อย่างที่2คือในส่วนของ magazine sizeอย่างที่3คือในส่วนของ reload speed นะครับผมต้องมี3อย่างนี้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราทำได้นะครับผมเอาละครับเราก็เริ่มไปดูที่ม็อดแต่ละชิ้นเลยว่าใส่มีอะไรกันบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของ extended magazine แน่นอนอยู่แล้วอันนี้มันจะให้ magazine size เราเพิ่มขึ้นมานะครับผมตัวที่ผมใส่อยู่ตอนนี้มันให้มาถึง 121% ถือว่าสูงมากๆเลยนะครับผมสิ่งที่2ที่เขาให้มาคือในส่วนของ reload speed ครับผม 5.0% perfect นะครับผมแถมให้ rate of fire 5.5% excellent มากๆเลยสำหรับเจ้าตัว extended magazine ตัวนี้นะครับผมในส่วนของ under barrel หรือว่าในเคสนี้เป็น small laser pointer นะครับผมที่ใช้อยู่ให้ accuracy มา 15.5% ครับผม critical hit damage 3% และ reload speed มา 5% สิ่งทำไมเรามาดูกันเลยคือในส่วนของ muscle mod ครับ muscle mod ที่ผมใช้อยู่ก็คือในส่วนของ osprey .45 suppressor นะครับผมโน้ตเลยแล้วกันว่าค่า accuracy 14.5% มันยังน้อยไปนิดหนึ่งนะครับผมแต่ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะครับผมก็เลยเอามาใส่กันนะครับผมค่าสแตทที่2ให้มาคือ critical hit damage อันนี้มันติดมาอยู่แล้วก็คือโอเคนะครับผมและค่าสแตทที่3นะครับผมที่มันช่วยเพิ่มดาเมจให้เราอีกนิดนึงนะครับผมนั่นคือในส่วนของ headshot damage นั่นเองให้มา 5.5% ปืนที่2ที่ก็สำคัญพอๆกับปืนพกนะครับสำหรับบิลนี้เลยก็คือในส่วนของ sniper rifle ครับผมสำหรับปืน sniper rifle ผมจะแนะนำให้ใช้เป็น sniper rifle ตระกูลชักยิงนะครับผมจะเป็นตัวไหนก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบsemi automatic sniper rifle ผมขออนุญาตแบนไว้เลยนะครับผมเพราะว่า base damage มันไม่สูงพอ sniper rifle ที่เลือกใช้ในเคสนี้ก็คือในส่วนของ custom M44 นะครับผมถ้าใครจำได้ที่เราเคยทำวิดีโอกันไปก่อนหน้านี้เมื่อหลายแพทที่ผ่านมาแล้วนั่นก็คือตัว custom M44 ตัวนั้นแหละครับผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะมากมายแก่กล่องเลยนะครับผมแต่ยังไงเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูในส่วนของ talent กันนิดนึงแล้วก็ในส่วนของมอดปืนด้วยครับผมอย่างแรกเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว sniper rifle custom M44 ตัวนี้ที่ผมใช้อยู่อย่างแรกอยากให้โน้ตเลยคือในส่วนของ passive bonus headshot damage ที่มันให้มานะครับผมเนื่องจากว่าการที่เราจะ build set ของเราแบบนี้นะครับผมที่ firearm มีไม่ได้เยอะมากแต่เป็นเน้นที่ electronics base headshot damage เราต้องมาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราทำได้นะครับผมเพื่อให้มัน synergize กับเจ้าตัว sentry score classify 6ชิ้นที่มันแถม headshot damage ให้อีก 100% เมื่อเรายิงครบ6มาร์คนะครับผมในเคสนี้ผมได้มาเป็น 172% ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับผมที่จะใช้ในกับบิลนี้ในส่วนของทาเลนต์ของปืนนะครับผมเจ้าตัวปืน Sniper Rifle ทาเลนต์ที่สำคัญเลยจริงๆเลยคือ Accurate ครับผมแล้วก็ทาเลนต์อันล่างสุดที่ผมอยากได้จริงๆแล้วคือเป็น Brutal มากกว่า Destructive นะครับผมแต่ Destructive มาแทนก็ไม่เป็นไรครับผมก็ยังเล่นได้เหมือนกันนะครับผมและในส่วนของทาเลนต์สุดท้ายผมก็จะเปิด Open ให้แล้วกันว่าจะเป็นทาเลนต์อะไรก็ได้นะครับผมแต่ทาเลนต์ยืนพื้นเลยคือ Accurate นะครับผมเอาละครับเราก็มาดูกันเลยในส่วนของม็อดปืนของเจ้าตัว Sniper Rifle ที่ผมใช้อยู่ก็ซึ่งก็ไม่แตกต่างจาก
ก็ตัว Century Call Build ที่เราเคยทำกันไปนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีละกันนะครับแบบรวดเร็วเลยนะครับผมอย่างแรกเลยเราไปเริ่มกันที่สโคปครับผมใช้เป็น VX 1สโคป12นะครับผมให้ Headshot Damage มาทั้งหมด 18.5% Critical Hit Damage 4% Optimal Range 5% ในส่วนของ Magazine ผมใส่เป็น High Velocity Magazine นะครับให้ Critical Hit Chance 7.5%Critical Hit Damage 4% Reload Speed 4.5% ครับผมแล้วก็ในส่วนของ Under Barrel ในเคสนี้ผมก็ใส่เป็น PEQ 15 Laser Red นะครับผมให้ Accuracy ทั้งหมด 17% นะครับผม Optimal Range อีก 4.5% Stability 2.5% และแน่นอนในส่วนของ Muscle Mod นะครับทราบกันดีอยู่แล้วว่าต้องใส่เป็น Omega Rifle Suppressor อยู่แล้ว Headshot Damage ให้มาทั้งหมด 18.5% Optimal Range อีก 4% Stability อีก 2.5% นะครับผมนะครับสิ่งถัดมาที่เรามาดูกันเลยก็คือในส่วนของสกิลยืนพื้นที่เราใช้ก็คือในส่วนของ Ballistic Shield นั่นเองนะครับผมในส่วนของ Ballistic Shield ที่ผมเลือกใช้เป็น Reactive Targeting เพราะว่าในส่วนของ HP นะ Total HP มันให้มาเยอะที่สุดนะครับผมในเคสนี้ Skill Power อยู่ที่ 299,821 บวกกับ Performance Mod ในตัวเราอีก4อันที่เป็นBallistic Shield Health 7.5% นะครับ Total ออกมาที่ได้เลือดของโล่อยู่ที่3,000,001ถือว่าเป็นโล่ที่ถึกที่สุดบรรดา3โล่เลยนะครับผมและ Reactive Targeting ในเคสนี้มันจะช่วยซัพพอร์ตเราและทีมเมทเราได้ด้วยนะครับผมเมื่อศัตรูมันยิงเรานะครับผมยิงโล่ของเราเนี่ยมันจะทำการโพสศัตรูทันทีทำให้เราเห็นเลยว่าศัตรูอยู่ไหนบ้างนะครับผมเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยและแน่นอนนะครับผมสำหรับเจ้าตัวสกิลที่2ที่เลือกใช้ในเคสนี้คือ First Aid Overdoseซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถเปลี่ยนเป็น defibrillator ก็ได้นะครับผมเพื่อใช้ในการฉุบเพื่อนนะครับผมหรือว่าเราจะไป boost damage ของเราเองก็ได้นะครับผมนั่นคือในส่วนของ booster shot เราใช้อันไหนก็ได้ครับผมสำหรับ first aid สิ่งถัดมาให้เรามาดูกันเลยก็คือในส่วนของ talent ของตัวละครนะครับว่าใส่อะไรบ้างแน่นอนในส่วนของ talent ที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ก็คือ on the move นะครับผม critical save combat medicแล้วก็ strike back นะครับผมแน่นอนนะครับผมในส่วนของ combat medic เป็น talent ที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับผมมันบอกเลยว่าเมื่อเราใช้ Med Kit นะครับผมมันจะฮีลเพื่อนเราแล้วก็สิ่งของต่างๆรอบตัวเราเป็นระยะ20เมตรนะครับผมอันนี้ก็เป็นทาเลนต์ตายตัวอยู่แล้วที่เราต้องใช้นะครับผมเพราะว่าในส่วนของโล่เรานะครับผมเป็นทางเดียวและแหละที่สามารถรีเจนโล่เราขึ้นมาให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมแล้วก็อีก2ทาเลนต์คอมโบในส่วนของ Critical Save แล้วก็ในส่วนของ Strike Back อันนี้ผมใส่ไว้เป็นเบสไลน์อยู่แล้วนะครับผมใน Emergency Case ที่ว่าโล่เราแตกจริงๆนะครับผมเราก็จะโดนดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับผมทำให้เวลาเรามี strike back กับเจ้าตัว critical save critical save บอกเลยว่าเมื่อเราใช้ medkit นะครับเราได้ damage resistance เพิ่มขึ้น 20% แล้วก็ในส่วนของ strike back มันก็จะได้ skill cooldown ลดลง 20% เลยทำให้โล่เราสามารถรี cooldown กลับขึ้นมาได้เร็วขึ้นนะครับผมและ talent สุดท้ายนั่นเองนะครับนั่นคือในส่วนของ on the move ครับผมเนื่องจากว่าเวลาเราใช้โล่นะครับผมเราจะเดินอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเราไม่ค่อยได้อยู่นิ่งกับที่เราสามารถ proc on the move ได้บ่อยมากๆเลยบ่อยกว่าที่เราจะแปะนั่งอยู่ cover เราใช้วิธีการขยับตัวเอาวินาทีสุดท้ายก่อนที่มอนจะตายนะครับผมถามว่าทำไม on the move สำคัญเพราะว่าในส่วนของโล่มันป้องกันแค่ข้างหน้าเราอย่างเดียวมันไม่ได้ป้องกันข้างหลังเรานะครับผมในสถานการณ์ที่ว่า AI มันได้อ้อมมายิงเราข้างหลังนะครับอย่างน้อยเรายังมีเวลาอยู่นิดนึงนะครับ10วิเพื่อให้เราสามารถ react กับเจ้า AI ตัวนั้นได้นะครับหรือว่าปรับสถานการณ์ให้มันมาอยู่หน้าโล่เราให้ได้เร็วที่สุดนะครับผมเป็นการช่วยเพิ่มเวลาแล้วกันเอางี้แล้วกันนะครับผมในการที่เราจะ react กับ AI เอาครับก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับในส่วนของ build minor major attribute stat ของตัวละครทั้งหมดปืนนะครับทั้ง2กระบอกที่เราจะใช้กันนะครับผมยังไงเดี๋ยวเรา transition ต่อไปที่ gameplay สุดท้ายเลยครับผมเอาครับสำหรับในส่วนของ gameplay ที่มาลงก็คือเป็นส่วนของ Lexington Event Center VTA5 Challenge Mode นะครับผมโน้ตว่าตอนนี้ยังอยู่ใน PTS server หรือว่า Public Test server นะครับผมพอดีเดชะบุญว่าในส่วนของ Global Event มันได้ปิดไปแล้วนะครับผมก็ทำให้เป็นพื้นที่ทดลอง benchmark ได้ดีนะครับผมสำหรับการที่จะมาเทสเกียร์เซตแบบนี้นะครับผมอย่างที่ได้เห็นไปแล้วในส่วนของ mark ของ Sentry's Call นะครับผมเมื่อใช้กับ X45 เราสามารถ burst mark ออกไปได้เร็วมากๆเลยนะครับผมนี่คือข้อดีอย่างแรกเลยสำหรับเอาไว้ใช้ในการดีบัฟศัตรูนะครับผมอย่างที่สองเราจะมาคุยกันก็คือในเรื่องของ mobility หรือแล้วก็ความถึกของโล่เราด้วยนะครับผมการที่เราบิวชุดอย่างนี้เราไม่ได้แค่ต้องการที่จะดีบัฟศัตรูเดียวแต่เราสามารถเบิร์สดาเมจออกไปได้นะครับผมในเคสแบบนี้ที่เรามานั่งอยู่บนดาดฟ้าของในส่วนของ Lexington Event Center นะครับถ้าเราใช้สไนเปอร์เป็นหลักแล้วเราไม่มีโล่เลยนะครับผมการที่เราจะพ็อปช็อตออกไปยิงศัตรูเนี่ยค่อนข้างยากนะครับผมที่เราจะสามารถทำได้ด้วยตัวของเราคนเดียวเล่นในแบบโซโล่แบบนี้นะครับผมแต่อย่างที่ได้เห็นอยู่นี้คือมันง่ายมากๆเลยนะครับผมที่เราจะยืน
ยิงศัตรูแบบนี้นะครับผมและเมื่อเราโดนรัชเข้ามาอย่างที่ได้เห็นกันอยู่นะครับผมเราสามารถพ็อปโล่ของเราออกมาได้แล้วเราสามารถยืนแทงดาเมจให้เพื่อนได้นะครับผมถ้าสมมุติว่าเรามีเพื่อนที่มาเล่นกับเราด้วยนะครับในเคสนี้มาโซโล่นะครับผมโดยที่เราไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมว่าดาเมจเราจะลดลงเพราะเราใช้ปืนพกแทนที่เราจะใช้สไนเปอร์นะครับผมดาเมจเอาท์พุตออกมาผมต้องบอกเลยว่าประทับใจมากๆเลยนะครับผมสำหรับ6มาร์คเซนทรีสคอร์แบบนี้นะครับอย่างที่เห็นอยู่ว่า time to kill ค่อนข้างเร็วมากเลยนะครับผมแล้วก็ได้เบนฟิตอย่างนึงจากชุดเซนทรีสคอร์ในการที่มาร์คมันจะกระจายไปใส่ตัวอื่นนะครับผมก็ทำให้เราไม่จำเป็นต้องมาเริ่มดีบัฟใหม่นะครับผมตั้งแต่0และข้อดีอีกอย่างนึงในสถานการณ์แบบนี้นะครับเวลาเราใช้สไนเปอร์ไรเฟิลเพื่อที่เราจะยิงศัตรูนะครับผมแล้วมี AI มันพ็อปออกมาที่หน้าเราเลยนะครับผมหรือเวลาเรารีโหลดอยู่แบบนี้นะครับผมปกติเราก็ควรที่จะกระโดดหลบแล้วก็วิ่งหนีไปค่อนข้างไกลแต่เราสามารถ respond ได้ทันทีนะครับผมข้อดีของมันเลยก็คือจากโลเนี่ยนะครับข้อที่1ข้อที่2ก็คือในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ที่เรามีเยอะเราสามารถ burst heal ตัวเราเองได้อย่างที่เห็นอยู่เราสามารถจัดการกับ AI ทั้งข้างหน้าและข้างหลังได้ค่อนข้างเร็วนะครับผมเพราะเวลาเราอยู่ใน cover ปุ๊บโลเราถึงแม้ว่ามันจะ active แต่มันจะเก็บไปเราสามารถเลือกเปลี่ยนเป็น sniper rifle ได้นะครับผมเพื่อที่เราสามารถทำดาเมจได้สูงขึ้นไปอีกนะครับผมเพื่อเป็นการเล่นเป็นสาย DPS นั่นเองนะครับผมภาพรวมของเจ้าตัวชุด Sentry's Call Classify 6ชิ้นใช้คู่กับโล่ Ballistic Shield นะครับผมเป็นคอมบิเนชันที่แบบต้องบอกเลยว่าเป็นคอมบิเนชันที่สุดยอดมากๆเลยนะครับมันช่วยเราได้ถึงเรื่องของ Mobility ในเรื่องของการ Debuff ศัตรูนะครับทำให้เพื่อนทำดาเมจได้เราก็ทำดาเมจได้เช่นเดียวกันนะครับผมค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแล้วเราก็สามารถคิวตัวเราเองได้ด้วยซึ่งมันเป็นออปชันที่ไม่เคยสามารถทำได้สำหรับสไนเปอร์นะครับผมสาย DPS ที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วใช่ครับถึงแม้ว่าสไนเปอร์ไรเฟิลเรา DPS จะไม่ได้ออกมาแบบ5ล้าน10ล้านสมัยก่อนแต่สไนเปอร์ไรเฟิลที่เรายิงได้ในบิลแบบนี้อยู่ที่หลักล้านหนึ่งโดยที่เรามีไฟอาร์มแค่ 4,000 ถือว่าเป็นดาเมจที่มันโอเวอร์พาวเวอร์มากๆเลยนะครับผมแถมเรายังมีอิเล็กทรอนิกส์ที่เหลือเฟือที่เราสามารถคิวตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องคิดนะครับผมถือว่าเป็นเซตออปชันบิลที่ไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาดเลยนะครับผมถึงแม้ว่าแน่นอนมันก็มีข้อเสียแหละนะครับข้อเสียคือเราต้องยิงให้โดนหัวทุกนัดนะครับผมแต่คิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วถ้าอยากจะเล่นชุด Sentry's Call นะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นการนำข้อเสียทั้งหมดของการเล่นสายสไนเปอร์ใน Tom Clancy The Division นะครับผมแล้วก็มา eliminate ออกแต่ละอย่างมาแก้ไขออกไปเรื่อยๆนะครับผมอย่างแรกเลย developer เขาได้ทำแล้วส่วนหนึ่งสำหรับ Sentry's Call คือเขาจะมีการเปอร์เซ็นต์ในการกระจายมาร์คนะครับผมเราก็ต้องมาต่อยอดในส่วนของตรงนั้นนะครับก็เลยหาข้อเสียเพิ่มในส่วนของ Sentry's Call หรือว่าในส่วนของการเล่นสาย sniper กับชุด Sentry นะครับผมแล้วก็แก้ไขปัญหาเหล่านั้นทำให้เกียร์เซตนี้มันมีการใช้งานได้มากกว่าการที่จะไปลง incursionหรือว่า legendary แล้วก็ burst damage อย่างเดียวนะครับผมเอาละครับก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับบิลของเจ้าตัว classify sentry's core gear set นะครับผมโดยการที่ใช้ combination ของ ballistic shield ปืนพกและ sniper rifle สับยิงกันไปนะครับผมยังไงขอบคุณมากที่เข้ามารับชมกันในวันนี้เราเจอกันใหม่ในคราวหน้ากับผมทาคาชิลาไปก่อนในเพียงเท่านี้สวัสดีครับ